เจ้าหนูโคทาโร่นะคะโคทาโร่ซาโต้จากเรื่องโคทาโร่อยู่คนเดียวหรือว่าโคทาโร่ลิฟส์อะโลนนะคะมีใครเคยดูแล้วบ้างคะก็วาดจากส่วนใบหน้าของเจ้าหนูโคทาโร่เลยนะคะแล้วก็วาดส่วนผมเป็นเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะโคทาโร่ซาโต้รูปนี้ก็จะเป็นรูปที่กำลังทานข้าวอยู่นะคะก็จะเป็นท่าที่ถือชามข้าวนะแล้วก็กำลังอ้าปากเลยนะคะอันนี้เราก็วาดส่วนตัวแขนที่ถือชามข้าวแล้วก็ถ้วยซุปอยู่บนโต๊ะก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อที่ส่วนตานะคะจมูกเล็กๆแล้วก็ปากกำลังอ้าปากอยู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะใส่สีเข้าไปด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้รูปโคทาโร่ซาโต้จากโคทาโร่ลิฟส์อะโลแล้วค่ะใครชอบบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า